เห็นชัดเลยค่ะเพราะว่าน้องมีสมาธิขึ้นแล้วก็จุดไหนที่เป็นข้อที่น้องจะต้องปรับปรุงหรืออะไรคุณครูก็จะคอยแจ้งนะคะว่าตรงไหนยังไงให้น้องไปซ้อมยังไงคุณแม่ก็เคยเรียนที่อื่นมาเนาะตอนน้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าที่เนี่ยมีการใส่ใจรายละเอียดนะคะคุณครูก็จะมีการฟีดแบคให้เราทุกครั้งหลังจากน้องเรียนเสร็จแล้วก็ที่เนี่ยก็จะมีเวทีให้น้องได้แสดงความสามารถเนาะไม่ว่าจะเป็นอินเฮ้าส์งานอันปลั๊กคอนเสิร์ตซึ่งคุณแม่ก็ได้มีโอกาสให้น้องอ่ะได้ไปแสดงความสามารถเมื่อปีที่แล้วแฮปปี้มากค่ะแล้วก็คนในครอบครัวก็ได้ไปดูน้องด้วยค่ะบางทีเราก็โพสเนาะเวลาลูกเล่นเปียโนซ้อมอยู่ที่บ้านเนี่ยเพื่อนก็ชมมาว่าอุ้ยเก่งจังเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราเห็นผลนะคะว่าพัฒนาการของเขาคือโอเคมากๆเลยแล้วดูแนวโน้มว่าเขาจะไปต่อได้เรื่อยๆเราก็ยินดีค่ะ